กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:02 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมบินเชียงใหม่ร่วมปลูกป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุ74 24กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม10:17 น.อนุทินยืนยันโรงพยาบาลไม่ผิดวัยรุ่น2กลุ่มยกพวกตีกันจี้ดำเนินคดีถึงที่สุดขณะวัคซีนโควิด19เป็นไปตามขั้นตอนยึดมาตรฐานและความปลอดภัย10:22 น.โฆษกรปช.เขตรัฐระบุอำนาจปรับครม.อยู่ที่นายกเชื่อทำบนผลประโยชน์ประเทศชี้รปช.ดูแลแรงงานจับกัง1ปีพร้อมปรับกระทรวงฟื้นฟูเศรษฐกิจ10:39 น.สภาพัฒน์เตรียมหันค่าตอบแทนเพิ่มอสม.500บาทจาก1ปีลดเหลือแค่3-6เดือนอ้างมาตรฐานเดียวกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนชงเข้าครม.สิงหาคมนี้ล่าสุด10:43 น.ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาหนุ่มขับโตโยต้าป้ายแดงชนนักเรียนย่านสาธุประดิษฐ์บาดเจ็บขณะโรงเรียนเพิ่มมาตรการเข้มดูแลผู้ปกครองรับส่งบุตรหลานเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup